ที่แท้ไม่ใช่เพราะมือที่3มสามสเหตุที่หนุ่มกลาแตกหักกับภรรยาโซเชียลล่น u n ้องอึดอัดมากจากกรณีที่ทางด้านจูนเพนชุลีภรรยาหนุ่มกลามาให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสถึงเรื่องเดินหน้าฟ้องสาวมือที่3 10ล้านบาทและทางด้านหนุ่มกลาประกาศจบความสัมพันธ์กับสาวมือที่สากลางรายการอีกด้วยและสัญญาว่าจะดูแลจูและลูกอย่างดีที่สุด ซึ่งมีช่วงหนึ่งที่ภรรยาหนุ่มกลาได้เปิดใจถึงปัญหาใหญ่ที่อาจจะทําให้เขาอยากไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นประเด็นเรื่องการจ่ายเงินที่หนุ่มกลาบอกว่าเงินจากกรมีเข้าเราโดยตรงจูนเผยว่าเงินที่ได้เข้าเราอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งจับได้แล้วยึดคืนเราเปิดเป็นบริษัทเราเป็นคนดูแลบริษัทอยู่แล้ว ทุกวันนี้เราก็จ่ายเขาเป็นเงินเดือนแต่ถ้าเขาอยากได้อะไรเขาก็ขอเพิ่มตอนนี้พอเขาแยกไปเขาอาจจะไม่กล้าขอเราเรื่องเงินก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามีปัญหาเขาอาจจะอยากซื้อของเป็นแสนเป็นล้านแต่เราไม่ให้บางชิ้นเราก็รู้สึกว่าไม่โอเคแต่มันก็เป็นปกติของสามีภรรยา ถามว่าเพราะสาเหตุนี้ทําให้เขาต้องไปหาผู้หญิงที่เปเขาหรือเปล่าเอาจริงๆเงินเราก็มีไม่ใช่คนไม่มีเงินเขาจะซื้อแบรนด์เนมบางทีเราไม่ให้แล้วเขามีคนมาให้เขาก็อาจจะชอบหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใครมาเปยเราก็ชอบอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้รักเลยต้องอยู่ที่วิจารณญาณของคน